ที่จังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่ไปตรวจหาเชื้อเชิงรุกพบว่ามีชาวมอร์แกนติดเชื้อหลายคนมีกลุ่มเสี่ยงสูงเป็นจำนวนมากถึงขั้นต้องสั่งปิดหมู่บ้านครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาลงพื้นที่สอบสวนโรคในหมู่บ้านชาวมอแกนตำบลเกาะพระทองหลังจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง310คนนะครับพบว่าผลเป็นบวก15คนเลยมีคำสั่งปิดพื้นที่ชุมชนชาวเลมอแกนเพื่อป้องกันการระบาดของโรคให้ชาวมอแกนทั้งหมดกักตัวที่บ้านปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยมีฝ่ายปกครองควบคุมดูแลการเข้าออกชุมชนขณะที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังบุคลากรทางการแพทย์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับเด็กนักเรียนและประชาชนให้ได้อย่างน้อย 70% ก่อนเปิดการท่องเที่ยว1ธันวาคมนี้แต่ทางด้านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังบอกว่าวางแผนเลยนะครับว่าพื้นที่ท่องเที่ยวรวมถึงเกาะต่างๆเนี่ยต้องฉีดให้ได้มากกว่า 80% ก่อนจะเปิดให้ท่องเที่ยวจริงๆครับนี่คือภาพรวมของสถานการณ์โควิด-19นะคะรวมทั้งการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแบบไม่กักตัว